สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะและคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเรามาในหัวข้อนี้นะคะเขาจะยอมลดอีโก้แล้วติดต่อมาหาคุณในเร็วๆนี้หรือเปล่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้สำหรับคนที่รอคอยการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนอยู่หรือการสื่อสารที่ไม่ค่อยราบรื่นการสื่อสารที่มีอุปสรรคเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะยอมลดอีโก้ยอมลดดาบลงแล้วติดต่อมาหาเราในเร็วๆนี้ไหมฝากกดติดตามใบเตยเป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยใครสนใจจองคิวดูดวงนะคะค่าครูไม่จำกัดตามกำลังทรัพย์เลยนะคะสามารถที่จะแอดไลน์สอบถามได้เลยค่ะตะกุดเสริมดวงเข้าไปดูได้ในเพจนะคะ Judgment ขึ้นมานะคะต่อมานะคะเป็น Chariot ค่ะเขาเป็นคนดื้อนะเขาเป็นคนดื้อมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นคนดื้อชอบควบคุมความสัมพันธ์เนาะคิงถือไม้นะคะและเดอะซันเขาจะยอมลดอีโก้ลดดาบลงแล้วติดต่อมาหาคุณนะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่อยู่ในราศีกรกฎหรือเกิดวันอาทิตย์หรือเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูไม่ได้มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังดูสดใสอยู่นะไม่ได้อึมครึมมากเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะ3วันดี4วันไข้ติดต่อมาทีหรือว่ามาหายติดดับๆแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดยังไงเขาก็จะยอมลดดาบลดอีโก้ติดต่อมาหาคุณแน่นอนแต่ยังเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้คนนี้เป็นคนที่วางตัวเป็นนะคะค่อนข้างที่จะระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารระมัดระวังในเรื่องของการที่เขาจะเข้ามาหาคุณเขาไม่ได้อยากแบบทำตัวน่าเกลียดแบบเข้ามาแบบจู่โจมเกินไปนะคะนะคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันทำให้เรามีพลังนะเขาบอกว่าคุณเองก็ทำให้เขากระปี้กระเป๋าเหมือนกันนะคะเขาก็กระปี้กระเป๋ารู้สึกสดชื่นสดใสมีความร่าเริงสบายจิตสบายใจคุยกันแล้วมันสบายใจนะมันผูกพันอย่างอธิบายไม่ถูกอ่ะเขาอาจจะอยู่ในลักษณะของเป็นการเป็นชาวธาตุน้ำหรือธาตุลมก็ได้เนาะคือใบเตยมองว่ายังไงก็จะติดต่อกันมาแน่นอนค่ะตัดกันไม่ขาดตกผูกพันกันหน้าดูเลยนะคะผูกพันกันหน้าดูเลยแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นอะไรที่ทำให้เขามีพลังด้วยโอ้โหสร้างรากฐานช่วงนี้เขาอาจจะเอาเวลาไปหาเงินหาทองอยู่นะคะเนี่ยเตรียมตัวขยับขยายธุรกิจการงานแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะกลัวด้วยนะคะกลัวโดนปฏิเสธอ่ะกลัวคุณปฏิเสธเขาแต่เขาก็พร้อมจะติดต่อมาหาคุณนะพิมพ์รับพลังงานดีๆนะคะพิมพ์1919นะเนี่ยเขาหาเงินอยู่เดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาเด้อ